่งไขปมเพลิงไหม้เซ็นทรัลเวิลด์สภาวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบคาดต้นเพลิงมาจากชั้น B2 ห้องปั๊มน้ำดับเพลิงซึ่งเป็นจุดอับทำให้ควันจากความร้อนลอยสูงขึ้นไปตามท่อระบายอากาศแนวดิ่งที่อยู่ชั้น8ก่อนจะเจอกับท่อระบายอากาศแนวนอนที่เชื่อมต่อกันด้านประกันสังคมจ่ายเยียวยา2รายเกือบ3ล้านบาทเห็นรีวิวจากเหล่าบรรดาพริตตี้และเน็ตไอดอลจึงอยากขาวและสวยเปิดใจเหยื่อคอลลาเจนเฉาเกิดอาการแพ้จนเกือบตายหลังกินไปแค่3เม็ดก็มีอาการผิดปกติด้านตัวแทนจำหน่ายชี้แจงทีมข่าวเปิดขายในท้องตลาดนาน3ปีไม่มีปัญหาเชื่อเป็นการกลั่นแกล้งของคู่แข่งเพื่อทำลายภาพลักษณ์สินค้าสถานีขนส่งหมอชิตหัวลำโพงสุดคึกคักคนกรุงรอคิวขึ้นรถโดยสารแห่เดินทางกลับบ้านและท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์คาดไม่มีผู้โดยสารตกค้างส่วนโรงแรมย่านถนนข้าวสารแม้ปีนี้ไม่มีเวทีจัดกิจกรรมแต่ยอดจองห้องพักยังสูงคาดนักท่องเที่ยวยังมาเล่นน้ำช่วงสงกรานต์ตามปกติหัวหน้าคสช.ใช้ม.44อุ้มทีวีดิจิตอลสามารถให้คืนใบอนุญาตยืดเวลาจ่ายค่าประมูล2งวดที่เหลือได้และให้กสทช.จ่ายค่าเช่าโครงข่ายให้ส่วน3ค่ายมือถือดังสามารถขยายเวลาชำระเงินค่าประมูลคลื่น900เมกะเฮิรตซ์ออกไปเป็น10งวดด้าน TDRI แถลงม.44ยืดหนี้มือถือเท่ากับยกผลประโยชน์หมื่นล้านให้นายทุนติดตามความคืบหน้าได้ที่นี่กับตะวันรุ่งเตี๋ยประดิษฐ์และสรัญพัฒน์ตั้งไพศาลธนกุลในนิวข่าวค่ำสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของนิวข่าวค่ำนะครับเราเจอกันวันนี้พฤหัสบดีที่11เมษายน2562นะครับอยู่กับเรา2คนเช่นเคยครับผมแชมป์สรัญพัฒน์ตั้งไพศาลธนกุลครับดิฉันตะวันรุ่งเตี่ยประดิษฐ์ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์ของใครบางคน ต้องวงเล็บว่าบางคนเพราะว่าวันพรุ่งนี้12เมษายนครม.เนี่ยมีมติประกาศเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงวันหยุดยาวแต่บางบริษัทก็ไม่ได้เห็นด้วยยังคงต้องทำงานกันต่อวันพรุ่งนี้นะครับแต่เชื่อว่าวันนี้หลายคนก็เลือกที่จะออกเดินทางกันแล้วใครที่วางแผนจะไปเที่ยวตามต่างจังหวัดบางคนกลับภูมิลำเนาตามต่างจังหวัดนะครับตอนนี้ถนนหลายเส้นการจราจรเริ่มที่จะติดขัดนะครับเส้นหนึ่งที่สำคัญที่สุดในการขึ้นเหนือแล้วก็อีสานก็คือเส้นของถนนพหลโยธินนะครับวันนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศล่าสุดกันหน่อยที่ถนนพหลโยธินนะครับรายงานสดจากคุณชยางกูลภักดีพัฒนกุลจากอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเชิญครับเชิญค่ะคุณผู้ชมครับจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ณขณะนี้นะครับคือประตูน้ำพระอินทร์ในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับซึ่งการจราจรบริเวณจุดนี้นะครับเริ่มหนาแน่นกว่าในช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับขวามือของผมนี้เองนะครับคุณผู้ชมก็เป็นทางต่างระดับนะครับเมื่อประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้นะครับขึ้นไปต่างระดับแล้วก็จะมุ่งหน้าไปสู่ถนนสายเหนือนะครับต่อไปก็จะเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครสวรรค์นะครับส่วนทางฝั่งซ้ายมือนี้นะครับก็เป็นถนนพหลโยธินนะครับสำหรับประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้ก็จะมุ่งหน้าไปยังถนนเส้นทางสายภาคอีสานนั่นเองครับสำหรับการจราจรนะครับการกลับต่างจังหวัดของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์บริเวณถนนพหลโยธินนะครับก่อนแยกเข้าสู่ถนนสายเอเชียมุ่งหน้าภาคเหนือและสายอีสานประตูน้ำพระอินทราชาตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับทีมข่าวนิวส์18ได้ลงพื้นที่สำรวจการเดินทางกลับต่างจังหวัดของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์การจราจรทั้งขาเข้าและขาออกครับจุดนี้ก็จะมีทางแยกออกไปสู่จังหวัดนครสวรรค์เข้าสู่ถนนสายเอเชียมุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหากตรงไปเส้นพหลโยธินก็จะมุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรีครับโดยจุดนี้ถือเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางแยกก่อนเข้าสู่ถนนสายเหนือสายอีสานและอีกเส้นก็คือรถที่มาจากทางพิเศษครับวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกที่จะมาบรรจบยังจุดนี้และแยกออกสู่สายเหนือสายอีสานตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับพบว่าการจราจรยังคล่องตัวมีการชะลอตัวเล็กน้อยก่อนขึ้นต่างระดับนะครับสำหรับรถที่จะไปยังภาคเหนือเท่านั้นเองครับส่วนสายอีสานผ่านจุดนี้สายอีสานยังคงใช้ความเร็วได้ครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสภ.พระอินทราชา
ยังตั้งเต็นท์จุดอำนวยความสะดวกนะครับให้กับประชาชนที่เดินทางผ่านบริเวณจุดนี้โดยประชาชนก็สามารถจะจอดแวะดื่มน้ำหรือว่าสามารถแวะพักบริเวณจุดนี้ได้พร้อมทั้งยังได้ใช้เสียงประชาสัมพันธ์ให้ชะลอไม่ให้รถชะลอตัวนะครับเนื่องจากว่าจะทำให้รถนั้นเกิดการติดขัดครับสำหรับสถิติอุบัติเหตุนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์เมื่อปี2561ก็พบว่ามีคนไทยเสียชีวิตนะครับ418คนบาดเจ็บจำนวน 3,897 คนสาเหตุหลักส่วนใหญ่ก็เกิดจากการเมาแล้วขับรถเร็วครับง่วงแล้วขับและขับรถตัดหน้ากระชั้นชิดรวมถึงไม่สวมหมวกกันน็อกและยังคงมีการฝ่าฝืนไฟสัญญาณจราจรนั่นเองครับคุณผู้ชมครับและจุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตำรวจจราจรสภ.พระอินทราชาที่อยู่ด้านหลังผมด้านหลังขณะนี้นะครับก็จะยังคงอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไปจนถึงวันที่17เมษายนในช่วงการเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครของประชาชนก็จะย้ายเต็นท์นะครับบริเวณจุดนี้ย้ายไปฝั่งขาเข้านั่นเองนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและในช่วงนี้เองนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้มีคำสั่งนะครับให้ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ห้ามลาในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่ก็คือบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะครับบริเวณสภ.ประตูขออภัยครับพระอินทราชานะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองครับครับขอบคุณนะครับคุณชยางกูนะครับจุดที่ยืนรายงานสดอยู่ที่บริเวณประตูน้ำพระอินทร์อำเภอบางประอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้าดูภาพสดๆด้านหลังของคุณชยางกูเมื่อสักครู่เนี่ยรถยังคงสามารถเคลื่อนตัวได้อยู่เรื่อยๆก็ถือว่าเร็ว 6:20 นาทีนะแต่ 2-3 ทุ่มนี่เดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับบางทีอาจจะกลับไปเก็บเสื้อผ้ากันนะคะแต่ว่าก็เป็นบรรยากาศที่เริ่มคึกคักแล้วแหละทีนี้จากคนที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะคะมาดูที่เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะกันบ้างรวมไปถึงรถไฟนะคะอีกจุดนึงคือสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะซึ่งทางการรถไฟก็มีการเพิ่มเที่ยวรถไฟเพื่อรองรับจะต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างอยู่นะคะบรรยากาศล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราคุณชเนศนิตสิทธิวานิชกุลตอนนี้พร้อมอยู่แล้วนะคะเชิญค่ะคุณชเนศนิตค่ะเชิญครับค่ะคุณสราญพัฒน์คุณตะวันรุ่งค่ะบรรยากาศล่าสุดขณะนี้นะคะที่บริเวณชานชาลาสถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะจะสังเกตได้ว่าด้านหลังของดิฉันนะคะมีประชาชนค่ะทยอยเดินทางมารอขึ้นรถไฟนะคะซึ่งรถไฟขบวนนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดหนองคายในเวลา 18:35 ค่ะโดยประชาชนที่มานะคะจะถือกระเป๋าเดินทางบางรายค่ะก็จะถือเป็นพวกสิ่งของที่นำกลับไปฝากญาติญาติที่ต่างจังหวัดค่ะสำหรับบางคนนะคะก็เป็นผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังต่างจังหวัดเพื่อไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะซึ่งด้านตำรวจรถไฟนะคะได้ฝากเตือนประชาชนนะคะถึงเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางและจะอำนวยความสะดวกให้ตลอดการเดินทางค่ะตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ประชาชนมารอขึ้นรถไฟมากกว่าเดิมเป็นจำนวนมากโดยประชาชนที่รอโดยสารรถไฟลายหนึ่งเล่าให้ทีมข่าวนิวส18ฟังว่าเหตุผลที่เลือกโดยสารด้วยรถไฟเนื่องจากมีความสะดวกสบายและมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตาและรักษาความปลอดภัยจึงทำให้รู้สึกอุ่นใจที่จะโดยสารด้วยรถไฟค่ะบัวใหญ่ค่ะแล้วปกติเนี่ยใช้รถไฟเป็นประจำไหมคะใช่ค่ะใช้เป็นประจำค่ะแล้ววันนี้มีของไปฝากที่บ้านไหมคะก็อันดับหนึ่งก็คิดถึงพ่อแม่คิดถึงทั้งบ้านของฝากแล้วก็ของฝากของกินเพียบเลยค่ะทำไมถึงชอบใช้รถไฟก็คือมันสะดวกสบายมาตู้นอนอาจจะขาไปโคราชเนี่ยได้นั่งหน่อยโอเคไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยระยะยาวมาเราได้นอนค่ะแล้วมันก็สะดวกก็ดีค่ะอย่างน้อยมีตำรวจมีอะไรเดินนั่นนี่ถามเราก็รู้ว่าปลอดภัยค่ะอืมค่ะอุ่นใจค่ะด้านตำรวจรถไฟฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังทรัพย์สินและความปลอดภัยในการเดินทางซึ่งทางตำรวจนะคะจะคอยตรวจตาและอำนวยความสะดวกในเรื่องความปลอดภัยให้กับประชาชนที่โดยสารรถไฟค่ะที่ใบปลิวเนี่ยมันจะเป็นการแนะนำในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องการปฏิบัติตัวของผู้โดยสารที่จะโดยสารทางรถไฟนะครับโดยในเนี้ยก็จะแนะนำว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินควรจะไม่อยู่ห่างจากตัวหรืออะไรแบบเนี้ยนะฮะหรือว่าเมื่อขึ้นไปในขบวนแล้วเนี่ยควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรอย่างเช่น
ไม่นั่งบนหลังคาหรือว่าไม่ยืนระหว่างรอยต่อของขบวนหรือนั่งตรงบันไดซึ่งจะอาจจะเกิดอันตรายได้ก็จะเป็นการแนะนำผู้โดยสารนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดครับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะอยู่ประจำขบวนรถเนี่ยจะเป็นขบวนสายยาวจะเป็นรถด่วนนะครับทุกสายไม่ว่าจะเป็นสายเหนือสายใต้หรือสายอีสานที่มีตู้นอนเนี่ยจะมีตำรวจประจำขบวนทุกขบวนครับส่วนระยะสั้นๆนะฮะที่เป็นระยะทางไม่ไกลก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำไม่ได้ประจำขบวนนะฮะแต่ว่าจะขึ้นไปตรวจไปสุ่มตรวจแต่ละสถานีก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำนะครับจะขึ้นไปดูในเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารนะเพราะฉะนั้นการที่จะมีผู้ที่จะก่ออาชญากรรมอะไรเงี้ยก็จะลดโอกาสในการที่จะก่ออาชญากรรมครับค่ะและด้านหลังของดิฉันนะคะประชาชนที่มารอเมื่อสักครู่นะคะก็ทยอยเดินทางขึ้นไปยังรถไฟค่ะซึ่งคาดว่านะคะในค่ำวันนี้นะคะจะมีประชาชนทยอยเดินทางกันเป็นจำนวนมากขึ้นค่ะและนี่คือบรรยากาศล่าสุดจากสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะคุณสราญพัฒน์คุณตะวันรุ่งค่ะขอบคุณค่ะคุณชนะนิดนะคะก็เป็นบรรยากาศที่เรียกได้ว่าถ้ารถไฟเนี่ยก็จะเดินทางกันแบบชิลๆหน่อยไปเรื่อยๆนะคะคือไม่มีรถติดแน่นอนเพราะว่าเวลาที่ไปเจอทางเนี่ยเขาก็จะต้องการให้รถไฟไปก่อนถูกไหมครับเอาจากหัวลำโพงขยับไปดูที่สถานีขนส่งจตุจักรหรือว่าหมอชิดกันหน่อยคึกคักตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับครั้งนี้เนี่ยทางบขส.เองเขาเพิ่มเที่ยวรถด้วยนะครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนบรรยากาศล่าสุดจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปติดตามเพิ่มเติมจากคุณชวันกรทำรงรักสิรินะครับตอนนี้พร้อมรายงานสดเข้ามาแล้วครับเชิญครับเชิญค่ะบรรยากาศที่สถานีขนส่งหมอชิด2ครับก็เต็มไปด้วยประชาชนครับที่เตรียมกลับภูมิลำเนาบ้านเกิดของตนเองครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ครับบรรยากาศความหนาแน่นที่สถานีขนส่งหมอชิด2ครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากครับได้เตรียมเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดภูมิลำเนาของตนเองครับขณะเดียวกันครับประชาชนก็ได้มีสิ่งของทั้งขนมและก็เสื้อผ้ากลับไปฝากครอบครัวกันแทบทุกคนเลยครับโดยมีเจ้าที่ประจำจุดขายตั๋วแนะนำเส้นทางที่ถูกต้องให้กับประชาชนด้วยโดยจำนวนผู้ใช้บริการรถบขส.และรถร่วมของการเดินทางวันนี้ครับมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 130,000 คนซึ่งต่ำกว่าประมาณการที่เตรียมไว้ที่ 150,000 คนครับทำให้การรองรับนั้นเพียงพอครับด้านประชาชนจากจังหวัดอุบลราชธานีครับเปิดเผยว่าการเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดอุบล นั้นไม่ค่อยได้เตรียมตัวความพร้อมมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าทางบขส.นั้นมีรถเสริมตลอดขณะเดียวกันก็มีสิ่งของกลับไปฝากลูกด้วยครับคือเสื้อผ้าที่เอาไว้เล่นสงกรานต์ครับช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับก็จะไม่ค่อยเตรียมความพร้อมอะไรเพราะว่ามันคือเขาจะจองล่วงหน้ากันเต็มอยู่แล้วรถแต่เราจะโทรมาสอบถามล่วงหน้าว่าจะมีรถเสริมไหมหรือว่ายังไงเขาก็บอกว่ามีรถเสริมตลอดครับมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ค่อยได้เตรียมความพร้อมอะไรไม่ค่อยหนักใจเรื่องการเดินทางเท่าไหร่มีของไปฝากที่บ้านไหมครับก็มีนิดหน่อยครับผมก็จะเป็นเสื้อผ้าใส่เล่นสงกรานต์ของลูกอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะไปไหนเป็นที่พิเศษครับแต่ละคนก็กลับบ้านครับกลับบ้านที่ตัวเองก็ไปเที่ยวแถวบ้านก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นพวกน้ำตกอะไรแต่ช่วงนี้มันอาจจะแล้งหน่อยครับผมครับฝากประชาชนที่จัดในช่วงสงกรานต์หน่อยครับกลับไปขณะที่นางสาววิลาวันสุวรรณโสพลครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ครับเปิดเผยครับว่าบขส.นั้นได้มีการจัดรถเพิ่มหลายเที่ยวต่อวันครับโดยรับรองว่าเพียงพอต่อประชาชนอย่างแน่นอนขณะที่ด้านตัวเลขครับยอดรวมของประชาชนที่มาใช้บริการรถบขส.สรุปยอดรวมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10ครับมีไม่ต่ำกว่า1ล้านคนด้วยกันครับทางบริษัทขนส่งจำกัดแล้วก็ทางสมาชิกผู้ประกอบการรถร่วมทั้งหมดนะคะได้เตรียมการในเรื่องของการเดินรถให้เพียงพอกับผู้โดยสารในส่วนของรถโดยสารนั้นโดยปกติก็คือตกประมาณวันละ 6,000 เที่ยวแล้วก็รถเสริมอีกเตรียมไว้ประมาณทั้งรถใหญ่แล้วก็รถตู้เนี่ยอยู่ประมาณ 3,000 เที่ยวต่อวันเนี่ยคือประมาณ 9,000 เที่ยวต่อวันค่ะแล้วก็ทำการนำส่งผู้โดยสารตั้งแต่ประมาณต้นเดือนเมษายนจนปัจจุบันเนี่ยเดินทางก็ยังต่อเนื่องค่ะตัวนี้ตัวเลขล่าสุดตั้งแต่เดือนวันที่1เมษายนจนปัจจุบันอยู่ประมาณล้านกว่าคนประมาณล้าน2 1.2 ล้านคนค่ะเที่ยวรถก็ประมาณ 60,000 กว่าเที่ยวค่ะวันนี้จะเป็นวันอีกวันนึงที่จะมีผู้โดยสารเยอะอยู่ครึ่งวันจนถึงวันนี้ตอนถึงตอนประมาณสัก
14.00 นนะคะอยู่ประมาณ 3,000 เที่ยวแล้วก็ผู้โดยสารก็ทยอยเข้ามาประมาณ 50,000 กว่าคนค่ะขณะเดียวกันครับเมื่อช่วงเวลา 16:00 นที่ผ่านมาครับพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคานครับที่ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับได้เดินทางมาที่สถานีขนส่งหมอชิด2ครับในการปล่อยแถวตำรวจและเจ้าที่กว่า320คนในการดูแลประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับรวมถึงได้เข้ามาตรวจเยี่ยมภายในอาคารจำหน่ายตั๋วผู้โดยสารและได้แจกซองกันน้ำรวมถึงหน้ากากกันฝุ่น PM2.5 ให้กับประชาชนอีกด้วยครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดครับจากสถานีขนส่งหมอชิด2ครับซึ่งเต็มไปด้วยประชาชนครับที่พร้อมที่จะกลับไปภูมิเราของตัวเองในช่วงสงกรานต์นี้ครับครับขอบคุณมากนะครับคุณชวัลกรรายงานสดมาจากสถานีขนส่งจตุจักรหรือว่าหมอชิดนั่นเองนะครับก็แน่นอนแหละว่าเป้าหมายของทุกคนต้องกลับไปที่ภูมิลำเนาไปหาคุณพ่อคุณแม่ไปเล่นน้ำกับลูกๆหลานๆหวังว่าทุกคนจะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับตอนนี้ใครวางแผนการเดินทางจะออกกี่โมงอะไรยังไงส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับผ่านทาง SMS ครับ415588อีกหนึ่งช่องทางเข้าไปกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook New TV 18แล้วก็ร่วมคอมเมนต์เข้ามาได้เช่นเดียวกันแจ้งข่าวบอกกล่าวเข้ามานะครับว่าตอนนี้ขับรถอยู่จุดไหนรถติดหรือเปล่าการจราจรเป็นยังไงอัปเดตเข้ามาได้ครับใช่แล้วค่ะต่อเนื่องกลับเข้าสู่ข่าวสารในวันนี้กันบ้างนะคะสำหรับสถานการณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลหลังจากเมื่อวานพลเอกประยุทธ์เนี่ยนำคณะไปเข้ารดน้ำขอพรจากพลเอกเปรมใช่ไหมคะแล้วก็ไปทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุที่บ้านบางแคล่าสุดวันนี้เนี่ยเปิดทำเนียบรัฐบาลค่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้บรรดาข้าราชการเข้ารดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ค่ะโดยเริ่มจากบรรยากาศช่วงเช้าก่อนเป็นพิธีทำบุญตักบาตรนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.และนางนราพรจันโอชาภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี2562ที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์62รูปพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปและพิธีรดน้ำขอพรนอกจากนี้นะครับทางนายกรัฐมนตรียังเปิดโอกาสให้คณะรัฐมนตรีสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้นำเหล่าทัพข้าราชการและสื่อมวลชนร่วมการรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์นะครับนายกบอกด้วยนะครับว่าวันนี้เป็นวันมงคลเป็นประเพณีสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทยประเทศไทยถือว่ามีอัตลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามสิ่งที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยคือต้องคำนึงถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วรวมไปถึงสิ่งที่กำลังปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันเพื่อจะเดินหน้าไปสู่อนาคตครับพร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าข้าราชการนั้นถือเป็นครอบครัวของรัฐบาลที่ช่วยการดูแลประชาชนในการทำงานเนี่ยท่านนายกไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นผู้บังคับบัญชาแต่คิดว่าทุกคนคือพี่เพื่อนและน้องซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็ได้กล่าวคารวะพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษไปแล้วว่าต้องทำให้ประชาชนมีความสุขบ้านเมืองแข็งแรงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำให้ประชาชนเข้าใจและมีหลักคิดในการร่วมกันพัฒนาประเทศพร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าสิ่งที่ท่านทำผิดไปหงุดหงิดไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยค่ะผมก็เชื่อมั่นนะว่าทุกอย่างมันจะต้องเรียบร้อยนะด้วยพระบารมีของสมเด็จพระอยู่หัวนะแล้วก็พระยาเทวาธิราชแล้วก็ทุกพระองค์โดยเพราะใจพวกเราทุกคนต้องสร้างแรงศรัทธาให้ได้ว่าเราจะทำให้เมืองเรียบร้อยได้อย่างไรอันนั้นสำคัญที่สุดสำคัญกว่าอย่างอื่นเลยนะอย่างอื่นจะไปได้ตามมาเองนั่นแหละขอให้ทุกคนนั้นได้ช่วยกันเดินหน้าประเทศไทยของเราไปข้างหน้าให้ได้ในปี2562สิ่งใดที่ทุกคนคาดหวังขอให้ประสบความสำเร็จเจริญเติบโตก้าวหน้าเงินเดือนขึ้นนะแล้วก็ขอให้ขายหนังสือได้เยอะๆแล้วกันนะพาดหัวข่าวตัวเล็กลงหน่อยนะเรื่องอะไรที่มันมีปัญหาจะเป็นพาดหัวข่าวมันต่างประเทศเขาก็จะดอกมองให้มันเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละคืออันตรายนะ you get what you payyou get what you do นะช่วยกันนายกทำคนเดียวไม่ไหวหรอกนะขอบคุณทุกคนสวัสดีปีใหม่นะจ๊ะปลอดภัยมีความสุขนะท่านนายกนี่นะครับทิ้งท้ายบอกสวัสดีปีใหม่นะจ๊ะมีความอ่อนโยน เอาล่ะมาดูการเตรียมความพร้อมของกทม.กันบ้างนะครับในการอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายสกลทีพัทธยกุลนะครับจัดกิจกรรมปล่อยแถวขบวนรถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในช่วงสงกรานต์ประจำปี2562ทั้งหมด46คันก็จะประกอบไปด้วยรถดับเพลิงรถกู้ภัยรถสายตรวจเทศกิจรถหน่วยแพทย์กู้ชีวิต
และรถตรวจการของหน่วยทหารรวมไปถึงรถบรรเทาสาธารณภัยของอปพร.กรุงเทพมหานครเพื่อช่วยกันเฝ้าระวังเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนในช่วงสงกรานต์นะครับรองผู้ว่าบอกว่าทางกทม.เองมีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนจึงจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงสงกรานต์กำหนดมาตรการแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นเตรียมการก่อนเทศกาลขั้นระหว่างเทศกาล 11-17 เมษายนและขั้นหลังวันเทศกาลสงกรานต์นะครับพร้อมทั้งมีประกาศกรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลสงกรานต์2ฉบับนะคะฉบับแรกจะเป็นเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานฉบับที่2จะเป็นการป้องกันอัคคีภัยในสถานในอาคารสถานบริการนะคะรวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครในช่วงสงกรานต์ด้วยที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเพื่ออำนวยการป้องกันและแก้ปัญหาอัคคีภัยในกรุงเทพอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์จะได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะคะสำหรับรถดับเพลิงเนี่ยจัดเตรียมไว้พร้อมอยู่แล้วมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังอย่างของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีทั้งหมด82จุดจะมีสถานีดับเพลิงหลัก35สถานีแล้วก็สถานีดับเพลิงย่อยอีก12สถานีค่ะนอกจากนี้นะครับจะมีการตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณถนนเข้าออกเมืองทั้งหมด11จุดด้วยกันให้บริการตรวจสอบสภาพของตัวรถตรวจสุขภาพของคนขับและผู้โดยสารแล้วก็ฟรีด้วยนะคุณนุ่นประชาชนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยเพื่อขอความช่วยเหลือได้นะครับผ่านทางสายด่วน199แล้วก็1555ตลอด24ชั่วโมงนะครับค่ะสำหรับพื้นที่ถนนข้าวสารนะคะถ้าจำกันได้ก่อนหน้านั้นเนี่ยสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสารเขาบอกว่าของงดจัดงานสงกรานต์ถนนข้าวสารปีนี้ชั่วคราวเพื่อจะได้เตรียมพื้นที่ถนนข้าวสารและรอบเกาะรัตนโกสินทร์สำหรับจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแต่แม้ว่าจะไม่มีการจัดงานแต่เขาไม่ได้ห้ามเล่นสงกรานต์ก็เลยส่งผลให้ยอดจองโรงแรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่ข้าวสารเนี่ยคึกคักค่ะระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนเนี่ยยังมีตัวเลขยอดจองมากกว่าช่วงเวลาปกติซึ่งบรรดาผู้ประกอบการก็เชื่อนะคะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะยังคงมาเล่นน้ำในพื้นที่ถนนข้าวสารเพียงแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้จัดงานไม่ได้มีการตั้งเวทีการแสดงเท่านั้นค่ะบรรยากาศร้านค้าในถนนข้าวสารนะครับผู้ประกอบการก็ยังมีการจับจองพื้นที่ขายของในช่วงสงกรานต์เหมือนทุกปีแต่ว่าไม่มีการตั้งแผงลงไปบนทางเท้าขายแค่หน้าร้านของตัวเองเท่านั้นว่าง่ายๆซึ่งปีนี้เองเขาก็ห้ามตั้งแผงตามทางเท้านะคะและบางส่วนเนี่ยอยากจะรอดูท่าทีของบรรดานักท่องเที่ยวก่อนว่ามีมาเล่นน้ำเยอะหรือไม่แต่ก็คาดว่าจะต้องมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำค่ะแต่อาจจะไม่คึกคักเท่ากับทุกๆปีที่ผ่านมาขณะที่บริเวณหัวถนนและท้ายถนนข้าวสารนะคะเริ่มมีการนำแผงเหล็กมาติดตั้งกันแล้วกั้นบริเวณที่ทาสีตีเส้นถนนสำหรับเส้นทางพระราชพิธีค่ะครับ